นะครับสวัสดีครับ2อง,องศาทํามาหากินวันนี้ครับกับผมเฟร,รมธนาคารธนาเกียรติพินโยครับผมเต้สมบรรจน์กลิ่นสุวนฮะแน่นอนว่าสิ่งที่พี่เต้พูดมาตั้งแต่แรกเลยนะครับโรคอุบัติใหม่ที่ม,มีก็คือโรคลัมพิสกินนะซึ่งจริงยังไม่หายแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วก็ยังมีโรคอหิวาสุก,กรขึ้นมาอีกอหิวาหมูล่าสุดมาอีกครับสนุกสนานเลยทีเดียวองคล่อเทียมนะครับคุณผู้ชมซึ่งจริงๆโรคนี้เนี่ยความน่ากลัวมันไม่ได้อยู่แค่ที่ในสัตว์เพราะว่ามันติดสู่คนด้วยครับเราไปดูกันครับ ข้อมูลของโรคมงข้อเทียมเนี่ยนะครับถูกโพสต์ลงในกลุ่มเพจ Facebook คนรักวัวควายออนไลน์4.0ที่ผู้โพสต์พบข้อมูลว่ามีการตรวจพบโรคในโคกระบืนอในจังหวัดอุบลราชธานีและกลัวว่าจะมีการกลับมาระบาดอีกครั้งหลังจากที่เคยระบาดเมื่อปี2,551ถึงปี2,553ครับส่วนการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยพบว่าเชื้อดังกล่าวเกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในดิน เมื่อสัตว์จำพวกโครกระบือแกะสุกรแพะและม้าที่มีบาดแผลเนี่ยหรือว่าผิวหนังถลอกสัมผัสแบคทีเรียดังกล่าวเชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกายของสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยนะครับ,รบส่วนสัตว์ที่ได้รับเชื้อจากการสัมผัสเชื้อโดยตรงหรือว่าทางดินนยครับพี่เต้นะหรือว่าน้ําก็ตามที่กินเข้าไปน้ําด้วยนะใช่ก็จะมีอาการป่วยเป็นไข้เบื่ออาหารต่อมน้ําเหลืองโต แล้วก็ปอดพวมด้วยน,น,นะครับครับและทีนี้คนเป็นยังไงเป็นไงฮะถ้าชนคนสัมผัสเชื้อเข้าสู่ร่างกายโดยตรงจากน้ำหรือสิ่งปนเปื้อนเชื้อเนี่ยก็คือจะมีอาการปวดหัวเบื่ออาหารมีไข้ไอเป็นเลือดไอเป็นเลือดอเ,เลยนะรุนแรงมากครับแล้วก็มีแนวโน้มที่เชื้อจะเข้าสู่กระแสเลือดได้หากไม่ได้รับการรักษาทันทีนะครับ ผู้สื่อข่าวศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัตินะครับคุณพลอยพันธ์ได้สอบถามเรื่องนี้กับนายสัตวแพทย์บุญยกรตปิ่นประสงค์พออสํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์กรมปศุสัตว์ให้ข้อมูลอย่างนี้ครับว่าจากการตรวจสอบล่าสุดตอนนี้การระบาดยังอยู่ในวงจํากัดครับคาดว่ามาจากช่วงนี้ที่เกษตรกรเนี่ยมีการไถดินเพื่อทําการเพราะปลูกเชื้อที่อยู่ในดินเนี่ยจึงกระจายขึ้นมาอ๋อแ oh. ปลว่าเชือเช้อตัวนี้ฝังตัวอยู่ในดิน <Thank you. S 2> นะครับ ส่วนการติดต่อในบุคคลน,นั้นหากว่ามีภูมิต้านทานร่างกายดีหรือเกษตรกรเนี่ยแนะนําเลยอันนี้ให้สวมใส่รองเท้าขณะทําการเกษตรไม่ใหใ้ไม่ให้ที่เท้าที่ขาเนี่ยมีบาดแผลคือแผลเนี่ยห้ามสัมผัสโดยตรงกับดินเด็ดขาดนะครับก็จะไม่สามารถรับเชื้อได้นี่เป็นข้อมูลครับถ้าแต่รองเท้านะครับกลับมาจากที่นากลับมาจากการเลี้ยงสัตว์พอสัมผัสสัตว์แล้วก็ล้างดูรองเท้าดีก็จะหายครไม่ใช่รายจะป้องกันได้ครับ จุดที่ผมนำเรียนว่าเกิดโลกแล้วเนี่ยสัตว์ที่อยู่บริเวณนั้นก็จะมีการฝ่าหรือเผาเพื่อทําทลายเชือ้อแล้วก็อาจจะมีการพราิ่นยาฆ่าเชือ้อก็จะมีการากาจัดเชื้อไปได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโอ,อกาสล่าจะไม่เจอนะก็มียอ,อกาสแต่จอินะครับ ในขณะที่การระบาดของโรคอหิวาหรือ ASF ในสุกรนะครับที่ก่อนหน้านี้รายการสองสารธรรมากินเนี่ยติดตามพบซากสุกรติดเชื้อจำนวนมากที่ฟาร์มแห่งหนึ่งนะครับที่นามาทิ้งในแหล่งน้ําในชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีนะฮะคุณผู้ชมอาจจะจากันได้ใช่ครับส่สวัน้ชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดรอด้อนโดยทั่วหน้าและยังพบการระบาดในฟาร์มหมูอีกหลายจังหวัดต่อเนื่องในช่วงเดือนที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับล่าสุดนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายแล้ว ้ดยในสตปแพทย์สรวิทยทานีโตอที่บดีกรมปศุสัศศสตว์ครับเขาบอกว่าการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนรวมทั้งนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาเนี่ย สามารถควบคุมสถานการณ์ได้จาก7มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันที่มีประสิทธิภาพครับที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทําให้ราคาสุกรหน้าฟาร์มที่เคยตกต่ําขยับกลับขึ้นมาที่ราคา75บาทถึง76บาทนะฮะจากเดิมเนี่ย60กว่าบาทต่อกิโลกรัมนะน้องเฟนนะซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับต้นทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นครับ อย่างนี้เราจะทำยังไงกับเดลวิเต้โรคในคนก็มีโรคในสัตว์ก็มีแล้วพอมันอินเตอร์เชนกันเข้าหากันนี่สนุกสนานเลยทีเดียวต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะสำคัญเรื่องรองเท้ารองเรมาบูทนะรองเท้าสัมผัสนะครับจากโรคในปุสสตว์นะฮะไปต่อที่การปลูกข้าวกัน <mystery> ด <gen situación> ีกว่าซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีนาแต่อยากจะปลูกข้าวไว้กินเองมีจังหวัดแพร่ครับมีชาวบ้านที่เขาทดลองปลูกข้าวในบ่อปูนซีเมนต์ครับซึ่งผลผลิตที่ได้ไม่น่าเชื่อบริโภคกันได้อย่างพอเพียงในครอบครัว ต้นข้าวอายุ3เดือนนะครับชูชอ่อเจริญเติบโตเตรียมเก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ซึ่งเป็นข้าวรุ่นที่3ครับที่คุณพิชัยนิโพนะครับชาวอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่เนี่ยได้ปรับเปลี่ยนบอ่อปูนซีเมนที่เดิมเนี่ยใช้ปลูกอะงุนแปรสภาพมาเป็นนาข้าวขนาดย่อมๆครับแนวค,คิดนี้เกิดจากที่คุณพิชัยเนี่ยนะฮะอยากจะปลูกข้าวไว้กินเองแต่ข้อจํากัดของพื้นที่โดยรอบบ้านเนี่ยมีขนาดเล็กจึงได้ลองประสานเอาความรู้จากอาชีพนักจัดสวนที่ทําอยู่มาต่อยอดศึกษาวิธีการปลูข้าวจากในโซเชียล โดยการปลูกข้าวในบ่อปูนซีเมนท์ที่ใช้น้ําน้อยและสามารถควบคุมวัชพืชได้ง่ายครับ ด้วยเป็นอย่างนี้ฮะจะเริ่มจากการทำบ่อปูนซีเมนต์นะครับที่นี่นะฮะดูมีภาพประกอบนะครับเว้นทางเดินไว้สัก60เซนนะฮะแต่ถ้าบ้านไหนลูกหลานตัวใหญ่หน่อยก็จะ70เซนก็ไม่รักนะนะครับจากนั้นนะฮะอันนี้เพื่อที่จะเข้าไปสามารถดูแลจัดการได้นะครับในพื้นที่ที่สามารถรับแสงได้ตลอดทั้งวันนะครับต่อมาก็เป็นการเพาะกล้าพันธุ์ข้าวที่จะปลูกใส่ดินลงไปในบ่อนะครับที่อาจจะสูงประมาณสัก20-30ิมเซนนะครับ แล้วก็มีการผสมมูลวัวหรือว่าจะปุอยนซี c, เนี่ยก็สัดส่วนประมาณสัก1กิโลกรัมต่อบ่อก็พอครับะะนะครับจากนั้นครับก็ใส่น้ําลงไปนะครับให้ท่วมดินแช่น้ําทิ้งไว้สักประมาณสัก2คืนนะครับแล้วก็นําต้นกล้าที่เพาะเนี่ยฮะจนมีความสูงเนี่ยฮะมา ขำปักดำ,กดำออไัยฮะ,ะควรคมีต้นข้าวประมาณสักสามต้นนะฮะปักดำด้วยห่างจากขอบวงบ่อนะครับแล้วก็กอข้าวเนี่ยห่างสักประมาณสักหนึ่งฝ่ามือก็มาสัก,ากสามสนิ้วก็ว่ากันไปนะครับในบอ่อวง1บ่อเนี่ยก็น่าจะปักดำได้สัก10บกอกำลังดีครับครับหลังจากนั้นเนี่ยข้าวก็จะตั้งท้องนะครับประมาณ50วันเนี่ย พอข้าวตั้งท้องแล้วต้องงดให้น้ําก่อนเ,ออเป็นเวลา7วันนะครับ,รบหลังจากนั้นเนี่ยก็ต่อถึงช่วงก่อนเกี่ยวข้าว7วันก็ต้องงดให้น้ําอีกครั้งอันนีเน้เป็นเทคนิคในการปลูกข้าวเป็นสูตร,รเป็นสูตรเป็นสูตรเป็นสูตร,ต,รตั้งท้องงดให้น้ําก่อนเกี่ยวงดให้น้านะครับสาหรับการเก็บเกี่ยวเนี่ยใช้ระยะเวลา3-4เดือนก็เก็บเกี่ยวได้นะฮะการเก็บเกี่ยวเนี่ยในบ่อเนี่ยหบ่อนะฮะอันนี้คือขนาดที่เขาทํากันในครอบครัวนะฮะไม่ใหญ่มาก จะได้ประมาณสองกระสอบกระสอบละสามสิบกิโลกรัมประมาณหกสิบกิโลใช่ปกติซื้อข้าวถุงหนึ่งห้ากิโลกินหมดกี่เดือนก็พักหนึ่งนะแต่ชาบ้านงคนเยอะไงถ้าคนเยอะก็ว่าแบบจริงจริงสามสิบกิโลนี่กินได้หลายเดือนเลยสุดยอดมากๆเลยนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่นะครับอ่ะเราลองไปฟังแนวคิดกันดูครับว่าเขามียังไงก่อนศึกษาดูก่อนครับศึกษาดูก่อนเนาะศึกษาวิธีการเตรียมเตรียมแปลงก่อนแล้วก็การมักดินการใช้อย่างจะใช้อินรีย์หรือว่าเคมีครับ ของไอ้นี่จะเป็นตอนแรกนี่จะเป็น <c oughs> อินซีแล้วก็พอไอ้ทำมาแล้วไอ้ทดลองเอาเคมีเข้ามาร่วมตัวแต่เคมีในที่นี้หมายถึงว่าปุ๋ยเคมีทางดินนะม่ได้สารเคมีฆ่า,มาแมลงอย่างพวกนี้ทาแออัใจแต่การปลูกข้าวในบ่อซีเมนอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับบ่อไดเริ่มแรกเนี่ยอาจจะ ทนทุนค่อนข้างสูงนะแต่จะคุ้มทุนในระยะยาวเพราะอะไรฮะเพราะสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีและในบอ่อเนี่ยยังสามารถเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงหอยขมเพื่อทําหน้าที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดีลดการใช้เคมีบำรุงต้นข้าวแล้วก็ยังเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ โอ้นี่สุดยอดนะฮะอันนี้ผู้จิงต้องชื่นชมผู้สื่อข่าวของเรารเพราะเดิมทีเนี่ยไปตรงนี้ไ,<ป>ได้เไป,ไปรายงานสดเรื่องเขื่อนนั่นแหละเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแวกินข้าวแวะกินข้าวเจอพอดีของดีของเด็ดประจะําแพร่ก็ทํารายงานมาฝากเราเลยสุดยอดมากอันน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเผื่อใครที่อยากจะซื้อข้าวมาปลูกกินเองนะครับแต่ว่าแน่นอนจะปลูกข้าวปลูกพืชอะไรน้ําเป็นสิ่งสําคัญนะครับฝนเป็นสิ่งสําคัญมากครับช่วง2-3วันที่ผ่านมาบ่ายถึงเย็นเนี่ยกรุงเทพมหานครฝนตก นะฮะล่าสุดพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยปริมาณฝนที่วัดได้มากที่สุดตอนนี้คือที่ดอนเมืองนะครับแถวสนามบินดอนเมืองนี่แหละครับเขตดอนเมืองถึง14.6มิลลิเมตรครับกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็คาดการณ์ว่าช่วงนี้ประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังมีฝนได้อยู่นะฮะในระยะหนึ่งแต่ว่ากระจายตัวไม่มากนักแต่ว่าเป็นเรื่องดีที่ว่าพราะฝนตกเพราะว่าอากาศเนี่ยร้อนมากนะครับแต่ว่าต้องดูว่าฝนจะตกเหนือเขื่อนหรือไม่อันนี้ที่ต้องเราต้องติดตามเพราะว่าจะต้องมีน้ํามาเติมเขื่อนขนาดใหญ่นะครับในขณะที่ อีกร้อยามัน4เดือน uh huh. จะหมดได้ดูฝนแล้วแต่ฝนยังน้อยอยู่เลยเอาละสิ uh huh. s <S เราไปดูสถานการณ์ที่เกิดภูมิพลก่อนครับปริมาณน้ำกักเก็บของเขื่อนทั้งหมดเนี่ยนะฮะตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ30เท่านั้นนะครับแต่ว่าน้ําที่ใช้การได้เนี่ยอยู่เพียงร้อยละ2นะครับตรวจสอบในช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าไม่มีน้ําไหลลงอ่างเลย uh huh. เขื่อนภูมิพลสถานการณ์น้ำเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์น,น้อยนะครับ เช่นเดียวกับที่เขื่อนสิริกิตเนี่ยปริมาณน้ากักเก็บอยู่ที่ร้อยละ35น้ําใช้การได้ก็ร้อยละ5้าน้อยมากนะครับต่อไปฮะเขื่อนวชิราลงกรครับน้ํากักเก็บมีอยู่ที่ร้อยละ40แล้วก็ใช้การได้เพียงร้อยละ6เท่านั้นส่วนใกล้กรุงเทพมหานครคือเขื่อนศรียัดจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ย ปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละสิบและใช้การได้เพียงร้อยละห้เท่านั้นครับก็อยู่ในเกณฑ์น,น้อยทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่มีน้ำไหลลงอ่างด้วยน,นี่ถูกต้องฮะขณะที่การค่าการฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ฮะเผื่อคุณผู้ชมที่อาจจะเรียกว่าขายของนะฮะ,ะต้องไปวางแผงได้ถูกที่ถูกทางนะฮะกรมอุตุเขาบอกว่า ตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปจนถึง3กรกฎาคมนะฮะประเทศไทยเนี่ยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคตอนออกเฉียงเหนือเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำเนี่ยยังคงปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนนะฮะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังอ่อน ส่วนวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้ฮะประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมที่จะพาดผ่านประเทศไทยขออภัยครับพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวแลวก็เวียดนามตอนบนด้วยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมต่อเนื่องคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนก็มีคลื่นสูงนะฮะประมาณสักเมตรหนึ่งส่วนฝนฟ้าขนองก็อาจจะทําให้คลื่นสูงถึง2เมตรได้ตระวังกันนิดหนึ่ง นี่ก็เป็นเรื่องของการคาดการณ์เบื้องต้นเพราะรจริงๆอย่างที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยพออยู่ใกล้เส้นสู์สตรสภาพอากาศเนี่ยจะคาดการณ์ยากนิดนึง,งนะครับอาจจะต้องรอดูใกล้ๆลอีกครั้งนึงนะครับส่วนสภาพอากาศโดยรวมทั้งวันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับ ตอนที่ข่าวต่างประเทศนะฮะหลายพื้นที่ในภาคตะวตันตกของสหรัฐครับน้องเฟรมครับเริ่มจะเจอกับไฟป่าเรพราะว่าร,ร้อนไงแล้วมันแรงด้วยไงขณะ,ะ<ช>ที่ทขึ้นความร้อนเนี่ยทำให้มลรัฐออริกอนนะฮะซึ่งอยู่เหนือแคลิฟอร์เนียไปนิดเดียวเนะะี่ยฮะเจอกับสถิติ อุณหภูมิสูงสุด3วันต่อเนื่องคุณผู้ชม oh อันนี้เรื่องจริงนะฮะ oh ทางการมูลลิธิโอรเรกอนฮนะ,ะประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าลื่นความร้อนที่เจอมาตลอดทั้งเดือน,นทำให้ได้สถิติใหม่ครับคือร้อนที่สุด1 1 6องศาฟาเรนไฮต์46.67องศาเซลเซียสครับ oh <ๆ>คือจ,จริงแล้วโอรรกอนเนี่ยเขาได้ชื่อว่าจะมีความชื้นฝนตกตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าเอาเฉพาะในช่วง7วันที่ผ่านมาน้้งเฟรมเชื่อหรือไม่เกิดการทำลายสถิติวันที่อากาศร้อนที่สุดของรัฐถึง3ครั้งซ้อน คือสต,ติที่เขาถือไว้เดิมเนี่ยมันอยู่ที่มา40องศาเซลเซียสพอวันเสาร์อุณหภูมิไป42.2องศาวันอา,าทิตนยะ์ฮะวันอาทิตย์44.4และสิติล่าสุดคือวันจันทร์ฮะ46.67ก็คือร้อนเรื่อยๆทำลายสติติตัวเองไป3าาวนันซ้อนนะฮะส่วนภาพที่เห็นนะฮะไฟไหม้เนี่ยเกิดขึ้นที่ถนนอินเตอร์สเตตหมายเลข5 <ทะ S 1> ของแคลิฟอร์เนียครับเขาบอกว่าเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณโดยรอบในคืพื้นที่ไป ประมาณ5,000ไร่แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถควบคุมได้สักมาสัก60 70%แล้วนะครับป่านนี้น่าจะดับแล้วแหละนะฮะซึ่งเขาเรียกเพลิงลักษณะนี้ว่าอะไรลยไหมน้องเฟมเขาเรียกว่าเชล l l ไฟร์ที่แรกว่าเปิดดูเอ้ยเชลไฟร์มันคืออะไรเขาบอกเกิดจากการที่มีรถเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุ <c oughs> พลิกคว่ำและเกิดไฟหไหม้เปิดประก,กายและลามนั่นแหละซึ่งเจอบ่อยมากเวลาที่รถลงข้างทางแล้วเกิดว่าอุณหภูมิกับมีไฟขึ้นที่หน้าม้อรถหรืออะไรเงี้ยไฟมันขึ้นไปบนเครือบนเนิน ข้ามาอีกซีกโลกหนึ่งบ้าง <ไป S 1> รัสเซียก็เจอกับสภาพอากาศแปรปรวนเ,เหมือนกันทำให้กรุงมอสโกก่อนหน้านี้เขาร้อนจัดเหมือนอเมริกาตนนแต่อยู่ๆเย,ย็นจัดแต่เจอฝนตกหนักและลมแรงเพิ่มอีกครับครับผมภาพความเสียหายเนี่ยนะฮะที่เห็นเนี่ยจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงโอ้โหหลังคาหลุดปลิวลงมาทับรถกันเลยนะฮะน้ำท่วมด้วยพบเห็นทั่วกรุงมอสโกนะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งระบบขนส่งสาธารณะหลายสายเนี่ยต้องหยุดให้บริการเลยเนี่ยเห็นภาพอย่างนี้นะฮะ ขณะที่สำนักงานหลายแห่งประกาศหยุดให้บริการโรงผลิตไฟฟ้านอกเมืองก็ไฟไหม้เพราะฟ้าผ่า oh, อีกโอ้โหนั่นไงนะฮะต้นเดือนที่ผ่านมามอสโกเนี่ยเขาเพิ่งจะเจอกับอากาศที่ร้อนจัดจากคลื่นความร้อนจนทำลายสถิติเหมือนการทำลายสถิติทุกที่เลยฮะคเขาเก็บกันมา120ปีปีนี้สถิติแตะไปที่34.8องศาเซลเซียสโอ้โห oh, oh. แต่ตอนนี้ฝนตกหนักคลายร้อนไปบ้างแต่เจอกับน้ำท่วมและลมแรงแทนคุ้มไหมเนี่ยอันนั้นคือเอาจริงๆคืออากาศร้อนจัดก็ ว่าไปอากาศหนาวจัดก็ว่าไปแต่พอมันร้อนๆหนาวๆดีๆแรง,ง,งๆโล่บางทีมันแปรปรวนนะมันมันคาดการชีวิตยากนะครับก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะฮะ,ะ,ฮะลองอช่วยกันคิดครับสองท่านคุณธีรเดชคุณวันวิสาว่าเราควรจะทํายังไงกับอากาศที่ร้อนดีนะฮะต้องรับมือกันหน่อยถ้าวันนี้ฝนจะตกก็ต้องอารมณ์ไปด้วยแต่ว่ายังไงต้องทําจิตใจให้ผ่อนคลายอย่าให้อารมณ์แปรปรวนแล้วกันนะคะคขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ